ต่อยขวาครับโดนรวบแล้วเอาไปทิ้งนะครับช่วงปลายยกก้าวไกลเปลี่ยนแผนครับจากการต่อยหมัดขวาอย่างรุนแรงเปลี่ยนมาเป็นเตะขวาลูกนี้พลิกกลับนะครับเปลี่ยนมาเป็นเตะขวาแล้วก็เตะได้ซะด้วยลูกนี้น่าจะเกินจาก29กรรมการเลยเตือนนะครับเตือนฝั่งของเอกวายุแล้วก็เตือนทางฝั่งของก้าวไกลด้วยเกมนั้นเข้มข้นขึ้นแล้วนะครับมวยอ่ะเป็นไงบ้างเอกวายุไปดิเป็นไรครับทำไมยก5ทำมันไม่มาแล้วทำอยู่ฝ่ายเดียวยังไงก็ราคาไม่มาแต่พอมันข้ามแล้วมันข้ามเลยนะข้ามมึงเฮเร็วก็จะไม่มวยอ่ะมวยรอเลยมวยรอข้ามมาข้ามเลยแป๊บเดียวอ่ะ